สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพลตรีกสินทองใบใหญ่ข้าราชการบำนาญสังกัดกระทรวงกลาโหมวันนี้เวลา 15:05 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปเมนวโสมนัสวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายในการพระราชทานเพลิงศพพลตรีกสินทองใบใหญ่ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคชราเมื่อวันที่5มีนาคม2565สิริอายุได้74ปีพลตรีกสินทองใบใหญ่เกิดเมื่อวันที่18กรกฎาคม2490เป็นบุตรของนาวาเอกประสิทธิ์กับนางชะแล่มทองใบใหญ่ด้านครอบครัวสมรสกับพลตรีหญิงศรีกัญญาทองใบใหญ่มีบุตรธิดา2คนพลตรีกสินทองใบใหญ่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนวัดพระศรีมหาธาตุจากนั้นเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมทหารปี2510และโรงเรียนนายร้อพระจุลจอมเกล้าปี2515รับราชการครั้งแรกในตำแหน่งผู้บังคับหมวดปืนเล็กกองร้อยอาวุธเบากองพันทหารราบที่1กรมผสมที่23และมีความเจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับตำแหน่งสำคัญคือเป็นผู้บังคับกองร้อยทหารราบที่2311ภูพานน้อยอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมผู้บังคับกองพันทหารราบที่5กรมทหารราบที่5ตำบลปีเหล็งจังหวัดนราธิวาสอาจารย์สอนวิชายุทธศาสตร์ทหารและการวางแผนทางทหารวิทยาลัยการทัพบกและเป็นผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกอรมน.ตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบกนอกจากนี้ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นราชองครักษ์เวรในตำแหน่งนายทหารเสริมกำลังพิเศษถวายอารักขาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพลตรีกสินทองใบใหญ่เป็นผู้มีระเบียบวินัยกล้าหาญมีความคิดริเริ่มเป็นที่รักของผู้บังคับบัญชาเพื่อนๆรุ่นพี่และรุ่นน้องทั้งทหารตำรวจสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญกล้าหาญต่างๆที่สำคัญคือเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือกเมื่อวันที่5ธันวาคม2544องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามวันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์18อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามโรงเรียนนี้สอนให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นพลเมืองดีมีจิตสาธารณะพึ่งตนเองได้ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเปิดสอนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน80คนครูและบุคลากร9คนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้จัดการสอนแบบออนแฮนด์ออนไลน์ออนแอร์และออนดีมานด์ตามความเหมาะสมจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นจากนั้นองคมนตรีและคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์17เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียน58คนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไซต์ในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564โดยปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดนักเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลล้างมือบ่อยๆและทำความสะอาดห้องเรียนเป็นประจำทุกวันโรงเรียนยังมีฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเช่นปลูกผักสวนครัวทำปุ๋ยหมักทอเสือกกและทำเหรียญโปรยทานโรงเรียนได้รับรางวัลต่างๆอาทิรางวัลดีเยี่ยมการคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบที่มีการนิเทศภายในที่เข้มแข็งเป็นระบบและต่อเนื่องเป็นแบบอย่างได้ประจำปีการศึกษา2564ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต2รางวัลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยประจำปีการศึกษา2562ถึง2564และรางวัลสถานศึกษาระดับผลงานระดับดี
กิจกรรมโครงงานคุณธรรมพิชิตโควิด -19 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต2ประจำปีการศึกษา2564องคมนตรีและคณะยังได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์16เพื่อรับทราบความก้าวหน้าและร่วมปรึกษาหาแนวทางช่วยเหลือในด้านต่างๆโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียน292คนนักเรียนอายุ12ปีขึ้นไปได้รับวัคซีนร้อยละ 95.65 ด้านผลการเรียนพบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีผลการเรียนอยู่ในระดับปานกลางปัญหาที่พบคือคอมพิวเตอร์ที่ใช้เรียนชำรุดไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ